องบัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธค่ายจิรวิทย์ชิดสงครามจังหวัดลพบุรีค่ะจัดงานวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารครบรอบ44ปีค่ะที่กองบัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธค่ายจิรวิทย์ชิดสงครามตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนันรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเนื่องในวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารครบรอบ44ปีของการก่อตั้งหน่วยทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานกำลังพลครอบครัวตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆทั่วประเทศในอดีตที่ผ่านมาและในโอกาสครบรอบ44ปีศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารรองปลัดกระทรวงกลาโหมได้เปิดอาคารงานประติมากรรมกระบวนการผลิตอาวุธกระสุนบริเวณสระบัวด้านข้างศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารพร้อมทั้งปล่อยพันปลาและเยี่ยมชมนวัตกรรมจุดบริการชาร์จไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ซึ่งเกิดจากแนวคิดริเริ่มของหน่วยเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วยพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของกำลังพลให้สามารถเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตของหน่วยในอนาคต